ป.ณัฐวุฒิแชร์เรื่องราวในวันเกิดอายุ48ขอบคุณทุกคำอวยพรก่อนเผยพรเดียวที่ขอป.ณัฐวุฒิแชร์เรื่องราวในวันเกิดอายุครบ48ปีขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาก่อนเผยพรเดียวที่ขอรู้แล้วถึงกับร้องหิวเวียนมาครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันที่2ธันวาคมอายุครบ48ปีเต็มสำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังป.ณัฐวุฒิสกิจใจงานนี้เจ้าตัวเลยขอแชร์เรื่องราวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวร่ายข้อความถึงวันเกิดตัวเองในปีนี้พร้อมขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาให้ก่อนจะทิ้งท้ายถึงพรเดียวที่ขอโดยป.เขียนระบุว่าวันเกิดปีนี้ไม่ขออะไรเลยตื่นมาไหว้พระสวดมนต์แล้วไม่อยากขออะไรจากพระทั้งนั้นอธิษฐานจิตอยู่ในใจว่าขอขอบคุณพระที่นำทางชีวิตผมมาได้ถึงจุดนี้อยากขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งที่ได้มอบชีวิตดีๆให้กับผมผมมีความสุขตามที่ควรจะเป็นผมมีเรื่องทุกข์ใจตามภาระและสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างผมมีครอบครัวที่พอใจอัตภาพของเราผมมีเพื่อนน้อยแต่สามารถระบายทุกการได้ทุกเรื่องสามารถระบายสุขกันอย่างถึงใจผมมีหน้าที่การงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยผมรู้สึกดีมากๆในวันเกิดปีนี้ที่ทุกอย่างเดินไปอย่างช้าช้าน้อยน้อยเหมือนไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เลยทุกอย่างสบายสบายง่ายง่ายตื่นไปส่งลูกไปโรงเรียนไปทำบุญบริจาคตามสมควรโทรหาแม่ขอพรที่ยิ่งใหญ่ในใจผมที่สุดพอแล้วครับสบายใจแล้วผมขอบคุณทุกๆคำอวยพรจากทุกท่านนะครับผมได้พรมากมายและหวังว่าพรดีๆเหล่านั้นจะย้อนกลับไปหาทุกท่านอย่างถึงกึ๋นเลยนะครับส่วนผมวันนี้มีปาร์ตี้จนถึงดึกก็คงขอแค่พรเดียวก็คงพอแล้วล่ะครับพรทิพย์ไงล่ะครับจะใครที่ไหนยิ้วเรียกว่าทิ้งท้ายได้สมกับเป็นพระเอกอารมณ์ดีจริงๆขอบคุณภาพไอจีโฟขีดล่างณัฐวุฒิ เพชรอานนท์เทียบความต่างคนหิวแสงคนเบื่อแสงแนะมีเท่าที่มีความสุขจะมาเองอะไรยังไงกันนะเมื่ออยู่ดีๆเพชรอานนท์แมวมองและผู้กำกับชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนหิวแสงกับคนเบื่อแสงบอกเลยทั้งชวนให้คิดและทำเอาสะดุ้งทีเดียวทั้งนี้เพชรเขียนข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าทุกคนย่อมมาหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองบางครั้งการหิวแสงมันเป็นเรื่องของความอยากที่จะดังอยากที่จะเด่นอยากมีซีนและอีกหลายๆอยากแต่คนเบื่อแสงอาการมักจะเป็นเช่นนี้พอมีแสงเต็มตัวก็อยู่ลำบากมีแต่คนพูดถึงในแง่ดีก็ดีไปในแง่ร้ายก็ปล่อยไปไม่รู้จะแก้ความคิดของคนได้ยังไงอย่าเอาชีวิตเราไปผูกติดไว้กับความคิดคนอื่นทำตัวเราให้มีความสุขมีเท่าที่มีอยากเท่าที่อยากแล้วความสุขจะมาเยี่ยมเยือนเราเองราตรีสวัสดิ์นะทุกคนคนเบื่อแสงงานนี้ไม่รู้ว่าที่เพชรอานนท์โพสต์นั้นเพียงต้องการให้แง่คิดหรือว่าจะสื่อถึงใครหรือเปล่ายังไงคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาตอบเองจ้าขอบคุณภาพไอจีคอยขีดล่างอานอน 6,565มิววงศกรซัพพอร์ตแนวเตรียมเรียนต่อต่างประเทศรับเป็นห่วงวันที่2ธันวาคมพระเอกหนุ่มมิววงศกรปรมัตถากรมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องเมียหลวงที่ตึกแกรมมี่พร้อมให้สัมภาษณ์เรื่องแฟนสาวแนวทิสานาถสอนศึกเตรียมบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้ข่าวว่าแนวจะไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ครับเรื่องระยะเวลาผมยังไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวรอให้น้องเขามาตอบเองดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปนานไปเป็นระยะเวลาสั้นๆคือเป็นการตั้งใจของน้อง
ส่วนผมมีหน้าที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมให้ความต้องการที่เขาอยากจะทำจริงๆแล้วมันเป็นความฝันของผมตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆผมอยากที่จะไปเรียนต่อด้วยแต่ตอนนั้นด้วยงบประมาณก็ยังไม่มีเลยไม่ได้ทำแล้ววันนี้มันเป็นเวลาที่เขาอยากเดินตามฝันเราในฐานะที่เคยพลาดโอกาสตรงนั้นมาถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็อยากไปเลยบอกเขาว่าถ้าคุณมีอะไรที่อยากทำแล้วมีความสุขกับมันก็อยากให้ทำจะไปเรียนเมื่อไหร่ให้น้องมาบอกเองดีกว่าครับไม่ได้ไปเรียนเป็นปียังกลับมาทำงานในวงการอยู่ครับน่าจะ3เดือน6เดือนคือเรื่องระยะเวลาต้องถามรายละเอียดจากน้องครับผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ไปเรียนประเทศอะไรน่าจะเป็นออสเตรเลียครับแต่ยังไม่ได้สรุปนะผมเป็นคนแนะนำให้เขาไปที่นี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ไม่ไกลมากและก็ปลอดภัยดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักไม่รู้สึกว่าไกลไปออสเตรเลียก็แค่ปากซอยหัวเราะเป็นจังหวะที่น้องว่างเพราะหมดสัญญาด้วยใช่ไหมยังไม่หมดสัญญาครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ว่างพอดีครับพอมีข่าวว่าน้องจะไปเรียนต่างประเทศหลายคนก็ตกใจผมอยากให้ลองคุยกับน้องดูก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อตามข่าวมากเรากลัวความห่างไกลไหมสำหรับเราเป็นห่วงมากกว่าครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่สำหรับสื่อสารกันได้ครับไปส่งเองถือโอกาสไปเที่ยวด้วยกันเลยไหมน่าจะไปดูสถานที่ดูเรื่องความพร้อมครับเหมือนผู้ปกครองไหมหัวเราะแต่ก็ไปเที่ยวด้วยครับถึงเวลาที่เราจะต้องห่างจริงๆเราปลอบน้องยังไงคือน้องไม่เคยห่างจากบ้านเลยครับแล้ววันที่เขาตัดสินใจคงเป็นสิ่งที่เขาคงอยากจะทำจริงๆเราก็น่าจะช่วยได้คือเรื่องของการหาข้อมูลเรื่องของการซัพพอร์ตโน่นนี่นั่นได้แล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากได้แบบไหนผมแค่แนะนำเฉยๆแล้วเขาไปหาตัวเองครับเรียกว่าห่างกันนานที่สุดไหมตั้งแต่คบกันมาอันนี้ไม่ได้คิดไว้นะแต่มันน่าจะแป๊บเดียวเวลาเดี๋ยวนี้3เดือน6เดือนผ่านไปแป๊บเดียวเองอาจจะบินไปหาทุกเดือนก็ได้ใช่ไหมกองถ่ายน่าจะไม่ยอมหัวเราะน่าจะต้องรอให้ปิดกล้องเสร็จก่อนความห่างไม่ได้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเราใช่ไหมณปัจจุบันนี้ครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะแต่ในปัจจุบันมันก็ยังดีอยู่ยิ้ม